นี่คือนวลนวลติดเชื้อโควิด-19 นวลไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจึงไม่ได้กักตัวไม่ได้ระแวดระวังอะไรเดินทางไปไหนมาไหนเป็นปกติผ่านไปไม่นานนวลมีไข้ไอจามเจ็บคอหายใจลำบากต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์มารุมรักษานวลอย่างเต็มความสามารถไม่นานนวลก็ฟื้นไข้หายดีออกจากโรงพยาบาลได้นวลระหว่างที่นวลยังไม่แสดงอาการเดินทางไปไหนมาไหนเป็นปกตินวลก็ทำหน้าที่พาหะแพร่เชื้อไปโดยไม่รู้ตัวทุกสิ่งที่นวลสัมผัสทุกละอองที่กระแอมไอเชื้อไวรัสยิ่งเดินทางไปสู่ผู้คนรอบข้างด้วยความเร่งแบบ exponential ในวันที่นวลแอดมิดโรงพยาบาลยังสามารถรับมือปริมาณของผู้ป่วยได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการเตียงยาเครื่องช่วยหายใจก็จะเพิ่มตามจนต่อให้หมอพยาบาลทำงานกัน24ชั่วโมงก็จะไม่สามารถช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ได้ที่อิตาลีการแพร่ระบาดนั้นเลวร้ายจนแพทย์ต้องตัดสินใจว่าจะให้ใครอยู่ให้ใครตายเพราะเครื่องช่วยหายใจนั้นมีไม่เพียงพอกับคนไข้ถ้าโรคระบาดคือข้าศึกบุคลากรทางการแพทย์คือทหารและพวกเราทุกคนนั้นกำลังอยู่ในสงครามศึกครั้งนี้นั้นเดาผลได้ตั้งแต่ยังไม่ต้องสู้กองหน้าที่ขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องใช้ร่างกายเข้าแลกกับกองทัพข้าศึกหมู่ฟ้าโมดินที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหากมันสมองของกองทัพยังไร้ซึ่งไหวพริบปฏิภาณผู้นำสั่งการสร้างแต่ความสับสนประชาชนทุกคนก็ทำได้แค่นั่งรอวันที่หมอคนสุดท้ายหมดแรงจะยับยั้งสรรพกำลังของข้าศึกศัตรูได้อีกต่อไปแต่ก็ยังดีที่บ้านเมืองยังไม่สิ้นแล้วซึ่งผู้มีสติปัญญากลศึกเดียวที่จะแก้สถานการณ์ให้เราพลิกกลับมาเอาชนะได้ก็คือยุทธวิธีห่างกันสักพักห่างกันสักพักคือความพยายามให้สังคมร่วมมือกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคการวางตัวออกห่างใช้ชีวิตต่างกันลดโอกาสเจอกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยับยั้งและลดความเร็วในการแพร่เชื้อเพราะเชื้อโรคมีระยะฟักตัวนานถึง14วันต่อให้ไปตรวจมาแล้วไม่พบเชื้อมันก็อาจจะเนียนแอบซ่อนอยู่แต่ไม่แสดงอาการทำให้คุณอาจมีสิทธิ์เป็นคนแพร่เชื้อใส่คนอื่นก็ได้ทุกๆเคสที่มีการคอนเฟิร์มว่าติดโรคจะมีอีก 5-10 คนเป็นอย่างน้อยที่ติดเชื้อไปแล้วโดยไม่รู้ตัวโดยอัตราการเสียชีวิตนั้นแม้จะต่ำในช่วงหนุ่มสาวและวัยทำงานแต่กลับสูงมากในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำกว่าดังนั้นทุกคนย้ำว่าทุกคนควรอยู่ภายใต้สันนิษฐานว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงไปแล้วและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่เห็นแก่ตัวไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับใครสิ่งที่ทุกคนควรทำในเวลานี้คือ 1. อยู่บ้านให้มากที่สุดออกจากบ้านเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นเช่นซื้อกับข้าวหรือซื้อยารักษาโรค2. แม้จะกักตัวอยู่แต่ในบ้านก็ควรอยู่ให้ห่างกันให้มากเข้าไว้ไม่ใช่เวลามารวมญาติสังสรรค์ทานอาหารแยกจานกันงดสัมผัสร่างกายกันโดยเด็ดขาดถ้าใช้ห้องน้ำเดียวกันควรทำความสะอาดให้บ่อยครั้งล้างมือเยอะๆด้วย 3. หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านพบเจอผู้คนควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 2.5 เมตรนี่ไม่ใช่เรื่องตลกระยะ 2.5 เมตรจะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายจากละอองสารคัดหลั่งได้ออกกำลังกายนอกบ้านได้แต่ต้องเป็นที่โปร่งโล่งและคีบระยะห่างกันไว้ทุกกิจกรรมอย่าลืมใช้งานแอปพลิเคชัน COVID Tracker by 5 Lab ในการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงทำอะไรออนไลน์ได้ก็อย่าออกจากบ้านเลยสาธารณสุขจีนเผยข้อมูลว่า 86% ของการแพร่กระจายเชื้อมีที่มาจากกลุ่มคนที่ยังตรวจไม่พบดังนั้นจึงไม่ใช่เวลามาประมาทมาคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันยังโอเคทุกคนต้องหยุดเดินทางต้องเว้นระยะห่างเมื่อรัฐจีนสั่งล็อกดาวน์การแพร่กระจายจึงลดลงเข้าสู่ระดับที่บุคลากรทางการแพทย์จะสามารถรับมือกับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอจุดสำคัญของการห่างกันสักพักหรือ social distancing นี้คือต้องทำตอนนี้เท่านั้นต้องทำก่อนที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มจนเกินรับมือได้คิดจะมาทำทีหลังก็ไม่ทันแล้วคนจำนวนมากจะเสียชีวิตจากการไม่มีเตียงพอจะรักษาหมอพยาบาลจะตายจากการทำงานต่อเนื่องจนร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อในที่สุดทุกคนต้องช่วยกันทั้งภาคประชาชนในการให้ความร่วมมืองดเดินทางและภาครัฐในการมีกระดูกสันหลังแถลงนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงมาตรการอุ้มชูแรงงานลูกจ้างรายวันที่จะประสบกับความยากลำบากในการรองรับค่าใช้จ่ายของการกักตัวได้อาจารย์คลิปโซชาวกิดูแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวเอาไว้ว่า Social Distancing คือการรักษาชีวิตคนทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดโดยยอมแลกกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคนอยู่บ้านความต้องการในสินค้าและบริการจะลดลงอย่างเฉียบพลันแต่ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเพราะถ้าเราไม่ห่างกันตั้งแต่ตอนนี้การแพร่กระจายของโควิด-19 จะยังคงมีต่อไปอีกนับปีสำหรับคนที่ร้อนใจกังวลว่าตนอาจติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วและต้องการไปตรวจที่โรงพยาบาลนั้นพึงตระหนักเอาไว้ว่าโรงพยาบาลนั้นมีงานล้นมืออยู่แล้วเราควรไปตรวจเมื่อเข้าเกณฑ์3ข้อนี้เท่านั้น1มีไข้เกิน 37.5 องศา
2. หายจามเจ็บคอหายใจลำบาก 3. กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าภายในหรือนอกประเทศหากไม่เข้าเกณฑ์ก็มีสิทธิ์โดนปฏิเสธไม่ได้รับการตรวจโรคซึ่งไม่ใช่ความผิดของโรงพยาบาลเพราะคณะแพทย์นั้นจำเป็นต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยมีเดิมพันคือชีวิตคนคุณสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีหากเคยเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงระหว่างที่เกิดการระบาดมาแล้วหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าเกณฑ์เช่นลูกเรือสายการบินคนขับรถบริการนักท่องเที่ยวหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเคสผู้ป่วยเพจนวลต้องขอขอบคุณทีมงาน Five Lab ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน COVID Tracker ที่ช่วยประสานงานและจัดหาข้อมูลที่มีการรับรองน่าเชื่อถือและทีมแพทย์กรมควบคุมโรคที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยครับด้วยทางเรายินดีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับสังคมอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หน่วยงานใดอยากให้เราช่วยทำสื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญก็ติดต่อมาหลังไมค์ได้เลยครับ